เบลล่าเขียนข้อความรักตัวเองค่ะแฟนคลับพากันให้กำลังใจนะคะหลังจากที่เวียเองเคลื่อนไหวในวาเลนไทน์หลังจากที่อยู่ในสถานะโสดมาหลายปีค่ะโดยเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความสั้นๆที่ได้ใจความวันที่14กุมภาพันธ์เบลล่าโพสต์ข้อความขณะที่ยืนอยู่หน้ากระจกว่าเซฟเลิฟแปลว่ารักตัวเองเป็นที่แน่นอนหลังจากโพสต์ดังกล่าวเปิดแพร่ไปก็มีหลายคนมาแห่ส่งกำลังใจกันอย่างมากมายทั้งทีมงานก็เป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจให้เธอด้วยค่ะ